สวัสดีค่ะนะคะวันนี้คุณป้าก็มาตามปกติของป้านะคะก็คือถ้าไม่เห็นก็คือไม่ว่างก็คือไม่ปกติถ้าปกตินี่ก็จะมาพูดคุยกับพวกคุณนะคะก็คือพูดคุยกับพวกเพื่อนๆเราป้านึกว่าคนที่ฟังป้านะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้กระทู้ป้าเนี่ยกด Subscribe ไว้นะคะถึงป้านี่จะบอกให้นะคะไม่หวังผลประโยชน์ไม่มีค่าโฆษณานะคะไม่เอาค่ะยิงค่ะเดือนนึงเมื่อก่อนได้เดือนนึงนะ 2-3,000 US ดอลลาร์กูไม่เอาค่ะทำไมอ่ะเอากูยิงอ่ะเดือนละนะคะป้าไม่เอาให้พวกคุณดูสบายๆแต่ช่องไหนจะเอาป้าก็ไม่ว่าอะไรเขาเพราะว่าบริษัท Google ไม่เชื่องกูนะคะของบริษัท Google ที่อเมริกาวันนี้มีประเด็นเรื่องหวย30ล้านมาพูดให้พวกคุณฟังเหมือนเดิมนะคะถามว่าทำไมเรื่องป้าชอบพูดเรื่องนี้เรื่องนี้มันมีหลายรสชาติยิ่งกว่าต้มยำอีกมีคนขี้โกงมีคนอยากได้ของของคนอื่นมีแม่ค้ารวมหัวกับข้าราชการมีข้าราชการที่มีหน้ามีตาในจังหวัดกาญจนบุรีบางทีมันอาจจะมีที่อื่นมากก็ได้รวมหัวกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจนะคะป้าจะคำว่ามีอำนาจนะคะคนพวกนี้ป้าจะเรียกว่ามีอำนาจมากบารมีนะคะก็คือผู้ตำรวจต่างๆตอนนี้มันมีตำรวจสองฝ่ายคือตำรวจน้ำดีกับตำรวจที่อยากจะได้ของประชาชนนะคะยิ่งกว่ารีดไถตามด่านคนพวกเนี้ยยิ่งกว่ารีดไถตามด่านนี่รีดไถตามที่เขาถูกหวยนะคะและตอนนี้คุณรู้ไหมคะว่าครูเมตตานะคะก็เข้ามายุ่งแล้วค่ะคือจากเดิมเนี่ยไม่ยุ่งแต่จะบอกให้นะคะลูกทำไมสงสัยกันไหมว่าทำไมลูกเมียของครูปีชาไม่เข้ามายุ่งเขาอาจจะละอายแก่ใจอ่ะรับไม่ได้นะคะกับสิ่งที่คนในครอบครัวเขาทำแต่ก็ห้ามไม่ได้มาไกลเกินไปนะคะป้าถึงบอกว่าคนจะทำอะไรเนี่ยคิดให้ดีๆคิดให้ดีๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดไม่ดีชีวิตคุณเปลี่ยนนะชีวิตคุณพลิกนะจะให้ป้าเล่าเรื่องบางเรื่องให้ฟังก็ได้นะคะถามว่าทำไมต้องเล่าป้าทำไมชอบเล่าเรื่องตัวเองจังอ่ะก็ป้ามานั่งอยู่ตรงนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตตรงนี้เป็นเพราะว่าป้าซื่อสัตย์ถึงจะบอกให้พวกคุณฟังนี่ไงว่าป้าซื่อสัตย์ซื่อกินไม่หมดคดเจอคุกถูกไหมคะก็ต้องเอาสองอย่างมารวมกันป้าไม่ได้ไปอยากได้ของคุณรู้ไหมคะว่าตอนที่ป้าก่อนที่จะได้กับสามีเนี่ยเขาลงใจป้าสารพัดนะเงินทองเนี่ยแกล้งวางใส่กระเป๋าไว้นะให้ล่อตาล่อใจเราแต่ป้าจำคำสอนของแม่ได้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะแต่อยู่นี้ไม่ใช่ค่ะซื้อกินไม่หมดคดเจอคุก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 นะคะนี่แหละค่ะที่เป็นสาเหตุที่ป้าเนี่ยต้องเล่าให้พวกคุณฟังให้เห็นทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีบางคนเสี่ยงว่าเสี่ยงอุ้ยวันนี้ได้ตังค์ลบมากไงอุ้ยเขาวางตังค์ไว้หยิบแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าเขานับของเขาไว้แล้วเขาก็จดหรือว่าเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้แต่ป้าไม่เอากี่ครั้งกี่หนก็ไม่เอามึงรอตารอใจกูไม่ได้หรอกเพราะกูถือว่าสินข้ออาทินนาทานเนี่ยอาทินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิคือป้าไม่ใช่คนดีนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ใช่ค่ะป้าเป็นคนธรรมดาเหมือนทุกคนแต่รู้ผิดชอบชั่วดีรู้อะไรควรอะไรไม่ควรก็ไม่หยิบของเขาไงไม่หยิบลองครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาตัดสินใจแต่งงานกับป้าบางคนก็บอกว่าป้าอย่ามาเล่าเรื่องตัวเองว่าผัวตัวเองเนี่ยร่ำรวยเล่ากระแทกหน้าอีฟ้าแล้วก็แก๊งมันค่ะอีติ้งนี่นะคะชื่ออะไรนะปาละวิสาหรือว่าอีโปลิสิตเนี่ยที่อยู่ในเสียงคลิปกับอีฟ้าเนี่ยมันเคยมาเป็นเพื่อนป้านะคะอีสัตว์นรกตัวเนี้ยป้ารู้นิสัยมันนะ9เดือนมันคุยกับป้าทุกวันไม่ทุกวันอาทิตย์นึงถัวเฉลี่ย1วันถัวเฉลี่ย1วันคุยและอีนี่เขาฉลาดเรื่องคุยนะเราก็ยังหลงเลยว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนอุ้ยสงสัยจะเป็นเพื่อนที่ดีถึงจะเป็นป้าไม่สนใจนะคะเรื่องสีเสื้อจะเป็นสลิ่มเสื้อเหลืองจะเป็นเสื้อแดงควายแดงกูไม่แคร์ขอให้มีความจริงใจต่อกันความจริงใจนี่ไม่ต้องมีอะไรมากหรอกมึงไม่คิดร้ายกับกูกูถือว่าจริงใจ
มึงด่ากูกูยังไม่ว่าอะไรเลยมันถามทุกอย่างแต่ขอโทษนะคะป้าไม่ชอบเพราะป้ารู้มาว่าคนแบบเนี้ยป้าเรียนรู้มาอย่าลืมอะไรนิดนะคะพงที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาเจออะไรมาเยอะกว่าคนที่อยู่เมืองไทยค่ะเพราะว่าเขามีสังคมคนเมืองไทยว่าบุญว่าบาปนะคุณอยู่ในสังคมเมืองไทยแต่คุณไม่รู้นิสัยเขานอกจากพี่น้องในครอบครัวคุณเพราะสมัยใหม่มันก็บ้านใครบ้านมันนะคะแล้วคุณเหมือนป้าที่อยู่นครปฐมไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นยังไงใครก็ไม่รู้จักว่าป้าเป็นไงนอกจากเขามาเจอเราที่ร้านนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเราเขาถึงจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแต่เราไม่มีโอกาสไปรู้เรื่องของคนอื่นแต่สังคมในเมืองนอกเนี่ยมันชอบรวมตัวกันรวมตัวกันแล้วก็เขาเรียกว่าแผ่สันดานดิบของตัวเองออกมาไงนะก็เหมือนกับอีสัตว์นรกตัวนี้แหละค่ะอีปวาระวิสาเนี่ยนะตอนแรกที่มันมาเป็นเพื่อนกับป้าเนี่ยอีติ้งตอแหลเมียไอสอนอสรพิษนะคะไอสอนสัตว์อสรพิษไอเฮียนี่ป้าก็เคยเอามาแฉนี่ไงเข้ามาด่าในลงในไลน์คนพวกนี้ป้าบอกเลยนะคะไม่เคยอยากเห็นใครได้ดีแล้วไม่เคยอยากเห็นมีใครมีความสุขแต่ถ้าเข้ามาก่อนนี่คือมาหาผลประโยชน์ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ก็มายุให้คนแตกแยกกันแต่ขอโทษนะคะระดับสมันสมองกูนี่ไม่ธรรมดาค่ะถ้าครูธรรมดาครูคงติดกับมึงแล้วให้ป้าด่าจักกระบุ่มคือมีวิธีพูดไม่ได้บอกเฮ้ยมึงต้องไปด่าเลยนะเล่าเรื่องแต่ป้าก็ไม่ได้เก็ทอ่ะไม่ได้รู้จักกับจักกระบุ่มอ่ะจักกระบุ่มเชิญยิ้มอะค่ะแต่เรื่องเดียวที่ป้ารู้สึกว่าต้องพูดเรื่องนั้นก็คือว่าเป็นหนี้เขาต้องใช้อันนี้ป้าพูดเรื่องเดียวนอกนั้นไอ้เหี้ยนี่พยายามเข้าไปอีนี่เป็นตัวอันตรายถ้าว่าคุณว่าอีฟ้าระยำเหี้ยเลวอีสัตว์นี่เลวกว่าค่ะเลวกว่าที่พร้อมที่มันคบใครเนี่ยมันไม่ได้จริงใจหรอกค่ะมันหวังผลประโยชน์จากคนนั้นๆสิ่งที่มันพูดทำไมป้าจะดูไม่ออกจะรู้สึกไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าป้าเนี่ยหัวงอกแล้วนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะ20กว่าปีในชีวิตในต่างประเทศเนี่ยเจอคนไทยมาเยอะจนกูบอกว่าคนไทยอย่ามาทักกูนะกูขอร้องกูไม่คบนะวันนี้มึงดีแสนดีกับกูดีแสนดีกับมึงขัดใจมึงนิดนึงโอ้โหแต่งเรื่องแต่งราวโอ้โหสารพัดบางคนเขาบอกอีเพนเมื่อก่อนที่ป้าเคยออกคลิปนะอีเพนมีแต่มึงเนี่ยเจอคนไม่ดีนี่ไงออกมาสังคมให้มึงดูแล้วเนี่ยไงอย่างอีฟ้ากับอีติ้งเนี่ยออกให้มึงเห็นแล้วเนี่ยไงที่คลิปหลุดเนี่ยแล้วคลิปหลุดนี่นะคะไม่ใช่มันตั้งใจทำหลุดนะคะมันไม่ได้อยากให้ออกมาหรอกนี่คือแผนชั่วระยำของมันที่บอกแล้วว่าสวรรค์ค่ะบัญชาสวรรค์ให้คลิปหลุดมันไม่ได้อยากให้คลิปหลุดให้ใครรู้เรื่องราวของมันหรอกคะว่ามันเหี้ยมันระยำกันขนาดไหนวางแผนกันขนาดไหนตั้งใจเล่นงานใครขนาดไหนป้าถึงบอกแล้วไงว่าคนแบบเนี้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันรู้กันแค่นี้ว่าความลับไม่มีในโลกความลับไม่มีในโลกนะคะถ้าคุณรู้คำนี้แล้วนี่มันก็จบแล้วนะคะนะเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่ามาก่อนอีกสมัยก่อนเขาจะพูดว่าอย่านะอะไรที่ไม่อยากให้นั่นคือปากมีหูประตูมีช่องเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า 4G ก็ถึงกูได้อะไรอย่างเงี้ย นะคะและการที่คุณอย่าไปด่าอมรินทร์ค่ะอย่าไปด่าอมรินทร์อย่าไปด่าสำนักข่าวอมรินทร์ป้าขอถามว่าทำไมอ่ะถ้าไม่มีอมรินทร์เอาพวกตอเหลนี่มาออกมาให้เราดูเนี่ยพวกเรามีสมองเราคิดเองได้เราจะรู้หรอมันตอแหลเรื่องอะไรถึงเราจะมีสื่อโซเชียลใครเล่นโซเชียลมันก็เห็นแต่คนที่เล่นโซเชียลน่ะมีแค่10ล้านคนแล้วก็บางคนก็ไปเล่นแล้วไม่สนใจเรื่องชาวบ้านแต่สำหรับป้าแล้วก็คนที่ด่าอีเหี้ยนี่นะอีพวกนี้คือเรื่องชาวบ้านคืองานของเราขำมากขำตัวเองเจ้าเสือกนะคะก็มีคลิปออกมาบอกว่ามีการเดี๋ยวคิดว่าทนายสิทธาคงจัดการเองเรื่องนี้นะคะที่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยว่าเขามีการจ้างวานไอ้เงิน5ล้านเนี่ยนะคะเงิน5ล้านที่ลุงจรูนเนี่ยเขาเบิกมาเนี่ยมีการจ้างวานให้มาด่าพวกมันเฮ้ยพวกมึงมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอฮะถ้ากูจะเตะปากหมาอย่างพวกมึงเนี่ย
จะต้องจ้างด้วยหรอเขาก็บอกแล้วลุงก็บอกแล้วว่าเงิน5ล้านกว่าที่เบิกออกไปเนี่ยเอาไปใช้หนี้อ๋อนี่เดี๋ยวจะบอกอะไรให้อย่างนึงนะคะลุงเขาไปเบิกเงินหวยมาเนี่ยที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยรีบเตรียมเอา5ล้านกันไว้สำหรับให้พวกมึงด่าจ้างพวกมึงด่าเลยอีควายควายล้วนๆไม่มีวัวปนสิ่งที่มึงพูดออกมาเนี่ยกูจะบอกให้นะคะว่าแผนของอีฟ้าที่มันพูดมาเนี่ยเป็นแผนที่มันประชุมกันแล้วมันรั่วพออีเหี้ยเนี่ยมันฟ้ารั่วปากรั่วมันเป็นแผนของไอ้เหี้ยท่อไอ้โทษศักดิ์ในด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์จบแลกไก่มานั่นแหละค่ะว่าโอ้ยเนี่ยเงินเนี่ยมีการไปจ้างวานพวกลมเจ้ามันไม่มีพวกลมเจ้าหรอกค่ะชั่วโมงนี้มีแต่กูจะล้มพวกมึงที่จะไปโกงหวยลุงจรูนแล้วใครคือเจ้าล่ะในคดีหวยเนี่ยกูอยากรู้ตอบกูด้วยฮะกูตอบกูด้วยมีแต่พวกโหนเจ้าอย่างพวกมึงเอามายุ่งกับคดีหวย30ล้านมีแต่พวกมึงแต่กูเนี่ยจะบอกให้มึงป้ายสีว่ากูล้มเจ้าน่ะกูยังไม่อยากจะเถียงกับพวกมึงเลยหาว่ากูด่าเจ้ากูไม่เคยด่าเจ้านะบางคนก็บอกไหนเอาป้ามันบอกว่าป้าด่าเจ้าบอกมึงเอาหลักฐานมาสิว่ากูด่าเจ้ากูพูดแค่ว่าในหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกเป็นพระราชาที่ร่ำรวยที่สุดแต่ประชาชนในประเทศไทยไม่มีสวัสดิการคนด่าเจ้าคือเยรอดเยรอดฉัตรวดีอมรพัฒน์กระโดดกระทืบลูกในหลวงปากเอาแบงค์มาไอ้มันเอาแบงค์มากระทืบด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แน่ๆน่ะมันเอารูปในหลวงมากระแทกกระทืบและอีเหี้ยพวกเนี้ยคบกับอีรถอยู่อีติ้งอ่ะตอนที่ป้าดังๆมันก็มาคบกับป้ามันเห็นป้าใจกล้าไงใจกล้าที่ว่าจะพูดที่ป้าพูดนะฟังนะคะป้าบอกในหลวงไม่ใช่พ่อพวกมึงในหลวงเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่เกี่ยวกับพวกมึงมึงเอาใบตรวจ DNA มาสิถ้ามึงบอกในหลวงเป็นพ่อมึงนี่แหละสิ่งที่ป้าพูดกูด่าในหลวงตรงไหนกูด่าพวกมึงที่มันสามหาวนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือจบเรื่องนี้ทุกคนก็รู้แล้วดูในฐานะอะไรก็อีฟ้าไงกับอีติ้งนี่ไงแล้วก็แก๊งของมันเนี่ยที่ตบทรัพย์ชาวบ้านน่ะโดยเอาเจ้ามาอ้างแล้วเมื่อวานป้าก็เปิดไปแล้วไอ้สุกิจนะมันแอบอ้างสถาบันน่ะไปคมข้าราชการที่ในจังหวัดตากนั่นน่ะแอบอ้างราชองค์การน่ะคนอย่างนี้สิไม่ควรให้มีแล้วป้าก็บอกพวกคุณแล้วใช่ไหมคะว่าป้าโดนใส่ร้ายแต่ป้าก็ตกกระไดพลอยกระโจนดูซิมันจะยังไงคือป้านะมันใส่ร้ายป้าตอนสมัยที่เจ๊ขกเนี่ยไม่ได้ค่ะเรื่องต้องพูดถ้าคุณบอกโอ้ยอย่ามาพูดเรื่องจับมันเรื่องเดียวกันเรื่องไอ้เหี้ยพวกนี้มันกลางได้ยังไงมันกล้าทำผิดกฎหมายได้ไงเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครก็จัดการมันจนเดี๋ยวนี้มันกล้าขนาดจับจ้วงล่วงเกินกองปราบจนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสุดจะทนใช้คำว่าสุดทนนะคะสุดทนมันจะใช้คำว่าอู้ฟ้าที่โดนรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆอีสัตว์นะกูจะบอกมึงถ้ามึงเป็นลูกเป็นหลานในครอบครัวนะเขาเรียกว่าอย่างมึงนะเขาเรียกว่าสุดทนต้องเคี่ยนต้องตีให้หลับจำบ้างการที่มึงโดนแจ้งความเนี่ยคือการเคี่ยนตีของผู้ใหญ่ให้มึงหลับจำถ้าเขาแค้นมึงจริงรังแกมึงจริงน่ะตำรวจกี่แสนคนกูถามหน่อยในประเทศไทยน่ะอีสัตว์ถ้าเขาจะยัดคดีมึงถ้าเขาเหี้ยจริงอ่ะนี่เขาเอาตามเนื้อผ้านะอีกระหนกพันหมวกสวยมึงน่ะเป็นย่าคนอยู่แล้วอีเหี้ยยังไม่มีหัวคิดลูกมันมีเมียแล้วค่ะอีสัตว์นรกมึงนี่มันชั่วมันร้ายมันเลวจริงๆผู้ใหญ่เขาทำแค่นี้น้อยไปถ้าเป็นกูนะแต่พอกูบอกแล้วนะผู้ใหญ่เขามีคุณธรรมถ้าเขาไม่มีคุณธรรมนะเขาให้ไอ้พวกกากน่ะไปตบมึงซะฟันหลุดหมดปากใส่ฟันปลอมเหมือนไอ้ด็อกเตอร์ก็ยังทำได้แต่เขาไม่ทำเขาทำตามกฎหมายเพราะว่ามึงละเมิดกฎหมายไม่พอคืออย่างมึงเขาเรียกว่าสุดทนถ้าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยจับจ้วงล่วงเกินกูเปรียบว่าท่านสมมติว่าเหมือนกับเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเงี้ยตำรวจเป็นหัวหน้าครอบครัวมึงจับจ้วงล่วงเก
เกินคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลครอบครัวอยู่นี้มึงสมควรที่จะได้รับการเคี่ยนตีเหมือนเราทำผิดอะค่ะพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะตีเราเราจะมาบอกว่าพ่อแม่คุณมิ้งคุณเล็งเกลลูกจุนเล็กๆไม่ได้เพราะเราทำผิดเราทำผิดเราต้องได้รับการลงโทษมึงเหมือนกันกูคดีเยอะแยะเป็นเพราะพวกมึงนะอีอารุณศรีชัยชาติเสียงมึงก็หลุดออกมาแล้วนะมึงยังอยู่อีเหี้ยอีลูกทูตกำมารอพ่อมึงเป็นทูตเหรอฮะอีสัตว์พ่อขายลาบแต่อุปโลกหลอกลวงโลกว่าพ่อตัวเองเนี่ยเป็นท่านทูตตัวเองเนี่ยเกิดในเมืองนอกถูอีสัตว์อีน่าสงสารอีหัวหน้าทีมมันยังอยู่ค่ะป้าบอกกับพวกคุณบอกว่าอีเหี้ยพวกเนี้ยปลายแถวอีฟ้าแต่อีติ้งเนี่ยปลายแถวเพิ่งจะเกิดมาเมื่อ 2-3 ปีนี่ปี2ปีนี่เองแต่อีฟันตีนที่พวกตบทรัพย์ชาวบ้านเนี่ยมันมีมานานแล้วโดยเอาสถาบันแอบอ้างคลิปป้าก็ปล่อยให้คุณฟังแล้วที่ว่าเอาดูซิว่าอีแอนมีอะไรบ้างแพมๆมาว่ามีชนงชนดแอนคือใครถ้าบอกมาคุณรู้จักหมดอ่ะแอนคือแอนวาสนาเพลลิงเจ้าของตำนานส่วนน้ำของไอ้ทักษิณที่ออกคลิปมาปกป้องในหลวงตลอดแล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่คนพวกนี้พยายามยัดเยียดให้เขาเพราะเขาเป็นเมียในธนาคารในอังกฤษป้าที่โดนพวกมันตามล่าเป็นเพราะผู้หญิงไทยเป็นผู้โอ้ยถ้าพูดนะมึงก็อีเพ็งมึงหลงตัวเองเอาที่สบายใจกูหลงตัวเองกูเป็นเมียนักธุรกิจนะที่พวกมันไม่ค่อยพอใจมานานแล้วไม่ปลื้มมึงต้องจนอย่างกูเป็นถึงได้ลูกทูตนะลูกทูตกำมารอฟังไว้ก่อนแต่กูเนี่ยของแท้กูเนี่ยของแท้จนของแท้จบป.4เรียนป.5เดือนเดียวของจริงกูไม่ต้องไปได้เป็นโกหกใครไปสร้างภาพว่าโอ้ยเรียนมังนอกขี้แตกแต่ถามว่าเรียนนอกจริงไหมเรียนจริงสิงคโปร์กูก็เรียนดูสวีเดนกูก็เรียนดูไบเรียนแค่เรียนเต้นเบลลี่ดานนะคะไม่ได้แต่อีพวกนี้ต้องทุกเม็ดค่ะและคลิปที่พวกคุณฟังมาเนี่ยอีฟ้าเนี่ยมันเลวระยำขนาดไหนไอ้สุกิจมันเลวขนาดไหนมันแอบอ้างราชองค์การถึงบอกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมารวมกันมันเป็นพิษเป็นภัยกับสังคมนะคะบางคนบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันนักหนาอย่าไปให้ราคาให้มันออกมาเราจะได้รู้ไงเราจะได้รู้แผนการของพวกมันสมองกับปากมันเชื่อมกันมันคิดยังไงมันขอออกทางปากนะคะป้าถึงบอกว่าอยากฝากพวกคุณนะคะว่าอย่าไปด่านะคะอย่าไปด่าอมรินทร์ทีวีอย่าไปด่าใครที่แบบว่าเอาอีเหี้ยนี้มาออกแล้วดูว่าเหมือนจะบอกให้นะคะบอกให้คุณฟังนิดนึงนักข่าวไม่ได้งูไม่ได้ปกป้องอมรินทร์ทีวีและอีอมรินทร์ทีวีป้าก็ไม่คิดจะปกป้องช่วงนี้ชอบกระหนกแต่ช่วงนี้นะคะก็เบาๆเรื่องคลิปของอีนรกนี้แล้วก็ไปรวมที่ห้องมิติใหม่การเมืองเดี๋ยวป้าว่างเนี่ยป้าจะไปก๊อปลิงก์นะคะของมิติใหม่การเมืองบางคนเขาบอกว่าเขาหาไม่เจอชื่อมิติใหม่เฉยๆแหละนะคะเขาหาไม่เจอว่าลิงก์อ่ะห้องอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวป้าจะไปก๊อปลิงก์แล้วมาไว้หนึ่งช่องป้าแต่ป้าบอกซะก่อนนะป้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแต่ป้าชอบไปดูคลิปแต่เขาแฉอีเหี้ยพวกนี้มานานแล้วตั้งแต่อีสมสุขที่ในหลวงตายน้ำมันก็หาแตกจนร่ำรวยกันน่ะรับเงินบริจาคเขาแฉอีเหี้ยพวกนี้มาก่อนและอีฟ้าก็เข้ามาอีเหี้ยพวกนี้พยายามรวมตัวกันพวกเหี้ยๆพยายามรวมตัวกันก่อนจะมีปีหวย30ล้านมันมีมาก่อนแล้วนะขบวนการตบทรัพย์ชาวบ้านเนี่ยมีมาก่อนแล้วนะแล้วพวกคุณลองคิดสิว่าถ้าวันนึงคุณถูกหวยหรือคุณได้อะไรมาก็ช่างถ้าคนมันอยากได้ของคุณน่ะมันไม่ได้มันก็ตามทำลายเหมือนที่มันเคยทำลายป้าแต่ขอโทษนะคะลูกกูแค่ตกงานนะแล้วมึงเห็นหรือยังว่ากูมีเงินกูจะเปิดร้านให้ลูกกูก็ได้เห็นหรือยังให้พวกมึงได้รับรู้ไงนะคะก็อั
ว์รวยเนี่ยคุณก็หมั่นไส้ไปเพราะคนที่มันเจ็บปวดก็คือแก๊งนี้ล่ะค่ะแก๊งที่ไล่ล่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นนี่แหละนะคะให้พวกคุณรู้ค่ะคนไทยเป็นคนที่เห็นคนอื่นส่วนใหญ่ใช้คำนี้ค่ะส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะถ้าคุณเป็นส่วนน้อยนะก็คือเขาเรียกว่า1สแควร์ตันคุณจะได้เพชร1กะรัตเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเพชรหรือจะเป็นก้อนหินก้อนทรายล่ะคะจะเป็นคนส่วนใหญ่หรือจะเป็นคนส่วนน้อยถ้าคุณเป็นคนส่วนน้อยคุณต้องอ่านใจตัวคุณเองว่าถ้าคุณเห็นคนอื่นได้ดีคุณมีมุทิตาจิตไหมมีการแสดงความยินดีกับเขาไหมอันนี้แม่ของป้าสอนมานะอันนี้แม่สอนเลยบอกว่าเราเห็นคนอื่นได้ดีอ่ะให้เราดีใจด้วยนะเราจะได้สิ่งนี้แล้วเราก็มีความสุขไปกับเขาก็เหมือนแม่ป้าก็ชอบเล่นหวยแกไม่ถูกหรอกแกเห็นคนถูกคนอื่นถูกแกก็ดีใจแต่แกก็พูดอู้ทำไมเราไม่ถูกบ้างเนาะแต่มีบางคนบอกทำไมไม่เป็นกูบ้างอ่ะนี่มันน่าจะเป็นของกูนะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอีเกียวนะคะแล้วก็อีบ้าบินนะคะแล้วก็ไอจะบอกให้เลยเรื่องนี้มันเกิดจากความโลภของแม่ค้าหวยเห็นแล้วยังเห็นชัดแล้วยังถ้าไม่มีคลิปหลุดเนี่ยเรายังดูว่าอีบ้าบินเนี่ยมันน่าสงสารนะเปล่าหรอกคือคุณถูกหวยคุณถูกหวยคุณถูกหวยคุณก็ไม่ถูกหรอกถูกแต่ตัวหลังทุกวันนี้ยังสร้างพยานขึ้นมาแต่ป้าก็ขอบคุณนะคะที่มีทนายท่านนึงมาเขียนเพราะป้าก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดทนายเป็นคนไปสร้างพยานเท็จเองเนี่ยไปปั้นนักปั้นดินเหนียวอะมาเป็นพยานเนี่ยแล้วไปต้มสารคิดว่าสารนี่โง่เป็นวัวเป็นควายเนี่ยเอ๊จะผิดกฎหมายไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เคลียร์แล้วเดี๋ยวป้าจะเอามานั่งอ่านหรือเอาลงคลิปให้พวกคุณดูนะคะเป็นคำพูดของทนายท่านหนึ่งที่เขียนมาดีมากเลยอ่ะเป็นเนติบัณฑิตด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะฟังคลิปกันถึงพวกคุณจะฟังแล้วแต่ป้าก็อยากเปิดอ่ะเปิดไปก็อาจจะพูดไปก็ได้นะคะแต่ป้าบอกสกุลก็บอกกับพวกคุณก่อนนะคะสัญลักษณ์ของคนดีคือคนที่กตัญญูนะคะกตัญญูกับใครคะไม่จำเป็นจะต้องไปกตัญญูกับคนโน้นคนนี้ไปเอากระชง อีตอแหลฟ้าเนี่ยคุณเห็นไหมเดี๋ยวจะไปกราบคนนั้นก่อนมึงกราบแม่มึงก่อนดีไหมนี่นอกจากไม่กราบนะคะมันยังจะเอาแม่มันติดคุกนะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดยังไงแล้วป้ารู้จักกับป้าแก้วยังไงนะคะแล้วทำไมถึงจะได้ช่วยป้าแก้วแล้วช่วยนะมันช่วยนานแล้วเหรอนิดเดียวบอกตรงเพราะคุณพูดแล้วคุณขำฮากากเลยขอบอกนะคะยังไม่ได้กระผีกนึงของไอ้ครูปีชาเล่นหวยทุกงวดแล้วค่ะแม่งเล่นแม่งงวดเป็นแสนน่ะมึงติดอบายมุขหนักมากเลยนะมึงอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ใช่ของหวยนี่คือการพนันนะคะคืออบายมุขเลยนะคะชัดเจนเลยนะคะมีโลมีโมหะมีโทสะมีความโลภพร้อมเลยครบองค์ประกอบของแบบว่าไอ้พวกที่จิตใจต่ำค่ะแล้วมาสอนพุทธศาสนาขำวอยประเทศนี้สอนพระพุทธศาสนาแต่ตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นพวกที่ติดอบายมุขหนักมากอ่ะเล่นงวดละแสนกว่านะมึงแล้วเล่นงวดชนงวดน่ะคำว่างวดชนงวดพวกคุณต้องรู้นะคะเพราะว่าอดีตสามีป้าเขาก็เล่นหวยก็คือซื้องวดนี้เก็บตังค์งวดหน้าถ้าถูกงวดนี้ก็หักหนี้กันนะคะแล้วถ้ายิ่งเป็นหวยนะคะหวยไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยแม่ค้าเนี่ยเขาจะมีขาประจำไว้เทในราคาทุนเขาจะคำว่าเทราคาทุนใช่ไหมคะคือหวยคุณหมดอ่ะถ้าคุณมีลูกค้าประจำอันนี้ป้าถามญาติที่ก็เป็นยี่ปัวนะคะยี่ปัวเนี่ยพยายามจะเทก่อนวันที่30นะยี่ปัวเขาไม่เก็บนานเขาจะเทก่อนวันที่30เพราะว่าวันที่31 1เนี่ยมันเขาไม่ค่อยทันเขาจะรีบเทก่อนเลยว่าใครจะเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแม่ค้าหวยนี่เขาก็จะรีบเทกับคนที่กล้าติดเพราะว่าเทเนี่ยมันคือเทไปเยอะๆล่ะให้ต้นทุนน่ะสมมติว่าซื้อมา85อย่างเงี้ยก็ให้85ไปไม่ต้องขายเต็มแบบว่า5ใบ700อย่างนั้นเพราะไม่มีใครซื้อหรอก last minute น่ะแล้วเรื่องไอ้หวย30เอหวย26นี่ก็เหมือนกันหลายคนบอกว่าหาไม่มีป้าจะบอกนะคะเว้ยค
คุณไม่คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณจะไม่คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายกับข้าวสดเนี่ยกับคนที่ขายเก็งกำไรเนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างขายเก็งกำไรเนี่ยเรารู้ไงว่าหวย26เนี่ยมันหายากเราต้องไว้เผื่อโกงราคาได้เก็งกำไรแน่ๆเลยเนี่ยราคา700แต่ทั่วๆไปเนี่ย700เนี่ยลูกค้าประจำไม่ซื้อราคานี้นะลูกค้าประจำจะได้ราคาต่ำแล้วก็เงินแห้งคือเงินติดคุณอยากได้เงินสดหรือเงินติดล่ะคะถ้าเป็นคุณก็อยากได้เงินสดแล้วก็กำไรเยอะกว่าบางทีอาจจะมีลูกค้าของเจ๊พัดเนี่ยที่คุณบอกว่าไม่มีหวยเนี่ยอันนี้ตักกะง่ายๆสำหรับป้าปอสีคิดนะคะว่าหวยไม่มีแต่ทำไมอีพัดถึงเอาไปขายต่อให้อีบ้าบินทำไมไม่ขายเองล่ะในเมื่อทุกคนก็มีแผงนั่นคือการเก็งกำไรแล้วและไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีใครมาซื้อหรือว่าเก็บไว้ให้คนที่เขาจะมาซื้อแล้วเขาไม่มาทำไมไม่ขายเองในเมื่อมันหวยมันไม่มีแล้วเนี่ยมันหาไม่ได้ทำไมอีพัดจะต้องเอาไปให้อีเกียวขายตัวเองก็มีแผงขายไปสิทำไมไม่ขายนั่นคือการเก็งกำไรเก็บไว้คิดว่าจะได้ราคาสูงไว้เขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุอีกแต่ในที่สุดผิดหวังเพราะว่าคนเขาก็จะหยุดซื้อหยุดซื้อมันมีโอกาสที่จะไม่ถูกเพราะส่วนมากเลขดังๆเนี่ยน้อยครั้งที่มันจะถูกนี่เรื่องจริงนะป้าเล่นมาป้าก็เคยเล่นไม่ใช่ไม่เคยเล่นไม่ใช่สะอาดใสฟุ้งฟิ้งหรอกเลขดังเรากูซื้อมาจังเลยไม่ถูกเหี้ยเข้าใจป่ะนะถูกครั้งเดียวในชีวิตนี้3ตัวที่ถูกไม่มีอะไรมากหรอกเป็นเพราะจิตใจดีอยากให้เด็กกลับบ้านเด็กมันมาขายสมัยก่อนนี่เขาให้เด็กขายได้ไงเด็กมันมาขายเราก็นึกหนูมีเลขอะไรบ้างเลยลูกมันก็บอกเออเอา67มาก็แล้วกันซื้อเด็กมันมาเด็กมันก็ขาย67มาให้เราก็ลืมไม่ได้ดูจำได้แม่ง67นี่คืออายุป้าตัวเองฝันเห็นชายผ้าถุงป้าว่าป้ามานั่งยิงยองอยู่แล้วจำได้วันนี้ตีนป้าตัวเองตีนป้าพองก็ซื้อไป67ช่วยเด็กมันปรากฏว่ามันออก3ตัววันที่ซื้อนั้นมาก็กะว่าจะไปตรวจนั่นแหละก็กลับไปตรวจไอ้ซื้อเขาเรียกอะไรวะเมื่อก่อนมันไม่มีออนไลน์แบบเนี้ยไอ้ใบอ่ะใบละ5บาทอ่ะก็ซื้อเด็กมาไอ้ก็ซื้อมาเราเห็นหวยมันออกอุ๊ย5 6 7ใครก็จะมาถูกมึงหวยผีบ้าแล้วก็ว่าอย่างงี้ปรากฏว่าไม่อยู่ของตัวเอง5 6 7ก็เลยถูก3ตัวท้ายไปชุดหนึ่งก็แค่นั้นแหละทั้งชีวิตอ้อลืมไปถูกอีกครั้งนึง6ถูกไป1บาท60ได้60บาทโอ้ไม่ใช่ได้300ได้3บาทละ300บาท300หรือ500จำไม่ได้แล้วสมัยเดิมถูก3ตัวเลขที่บ้านตัวเองคือเขาซื้อกันทั้งบ้านเลยก็คือพี่สะใภ้เนี่ยฝันว่านั่งคลอดลูกพิงเสาอยู่ไอ้พระเอิร์ธไอ้เสาต้นนั้นมันก็มีเลขที่บ้านตอกอยู่ก็เลยคลื้อแม่งกันตรงๆอย่างนั้นก็ถูกกันเป็นแถวเฮ้ยจะเริ่มไปพี่สะใภ้กูไม่ถูกคนฝันไม่ถูกคนมันไม่มีลาภไงคนอื่นที่นั่งได้ยินที่แกเล่าให้ฟังน่ะถูกหมดยกเว้นแกคนเดียวไม่ถูกถึงบอกว่าลาภเนี่ยมันเป็นลาภลอยของใครของมันที่เขาสร้างบังเอิญเราก็มีตังบาทนะมึงจะซื้อไม่เพ็ญ50ตังขายมิล่ะไม่ด่าเขาไม่ขายเขาขายบาทนึงซื้อก็ซื้อโอ้ไปนั่งเฝ้าหน้ากระไดเขาเลยเล่าให้ฟังนะคะคือเรื่องนี้ป้าก็เล่าแบบขำๆฮาฮาเวนเวนว่าของป้านะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเรามันจะมาตอบอ้าวหายไปซะแล้วนานเกินเรามาฟังแล้วเดี๋ยวป้าจะตอบเป็นตอนๆนะคะเนี่ยกำลังจัดกระบวนการล้มเจ้าให้ป้าถึงบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวป้ากำลังช่วยอยู่ป้าก็คือว่าไอ้สุกิจนี่แหละขอดาวไอ้สุกิจนะป้าจะช่วยอยู่ว่าจัดกระบวนการล้มเจ้านะประมาณนั้นนะคือขบวนการล้มเจ้าที่มันว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะมีแต่ดาพวกมันอีเหี้ยมึงเป็นเจ้าราชวงศ์ไหนแค่อีสั
สถาบันหาเด็กพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะทั้งตัวไอ้ที่บอกว่าป๋าเนี่ยไอ้ป๋าเนี่ยนะที่บอกมีราชองค์การที่ป้าลงไปเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นพระราชองค์การของประเทศเทพบุกรุกทำลายป่าสงวนที่จังหวัดตากอำเภออุ้มผางและแถวๆที่อยู่น้ำตกทีลอซูนะคะน้ำตกทีลอซูนี่สวยอันดับ7ของโลกนะคะขอบอกอันดับ7ของโลกขอบอกนะคะมันบอกเป็นราชองค์การของประเทศนะจุฬาภรณ์ก็จะมาโน่นนี่นั่นน่ะดูดิแล้วป๋าจะมาจัดพวกลมเจ้ามันไม่มีพวกลมเจ้าถ้าจะจัดต้องจัดพวกโหนเจ้าหาเด็กชะตากรรมเนี่ยไม่ต่างไอ้หมอหยองหรอกนะมึงกับไอ้สารวัตรเอี๊ยดหรอกพวกมึงอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปมันถ้าเกิดชะตากรรมมันไม่เหมือนไอ้หมอหยองให้มันรู้ไปไอ้เหี้ยพวกเนี้ยแอบอ้างสถาบันหาเด็กและแอบอ้างสถาบันไล่ล่าคนที่เหนือกว่าตัวเองสมควรเล่นงานพวกมันไหมล่ะหืมใช่แต่ตอนนี้อ่ะโอนเงินเข้าบนโลกไปแล้วใช่ไหมคือว่าฟังนะเงิน5,000,000เนี่ยมันหายไปเนี่ยจะบอกเลยว่ามันมีการจ้างวบาลกลุ่มขบวนการล้มเจ้ามาโจมตีฝั่งโคนะแล้วก็เงิน5,000,000เนี่ยกูจะบอกอะไรมึงให้นะอีควายนะอีควายล้วนๆเขาใส่สมองอะไรมามึงรับหมดนะไอ้เงิน5,500,000เนี่ยก็คือเป็นความคิดของไอ้ด็อกเตอร์ถอกสากนะไอ้ด็อกเตอร์ที่จบแลกไก่มานะกูอยากจะรู้มึงจบที่ไหนมาเนี่ยมึงวิเคราะห์ได้อย่างเงี้ยฮะเงิน5,500,000ที่ลุงก็ถูกหวยเนี่ยที่หายไปอ่ะเขาเอาไปใช้หนี้ค่าบ้านไอ้สัตว์เขาผ่อนบ้านอยู่เขาไปตัดซบเอาไปจองรถเนี่ยเงินจองรถเขาก็หายไปหมดแล้วพวกมึงเตรียมตัวใช้หนี้เขาด้วยแล้วเงินที่มึงไปกักเขาไว้นะมึงเตรียมตัวนะพวกที่ไปเล่นงานเขาถังนั่นน่ะกูจะให้เขาหืมมันต้องฟ้องอ่ะไม่ได้ไปฟ้องไม่ได้หรอกค่ะคุณรู้ไหมค่าเงินต่อยอดนะ 20% อย่างน้อยนะมันต้องได้ค่ะออกเงินกู้ยังได้เลยจะบอกให้มึงไปกักเงินเขาดองเงินเขาไว้เนี่ยดอกไม่ธนาคารจะได้กี่สตางค์ฮะและเงิน5,500,000ที่มันพูดถึงเนี่ยมันมาใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจให้คลิปนี้หลุดนะคะคลิปนี้คือแผนการชั่วของพวกมันที่ประชุมกันแล้วหลุดมาที่อีฟ้าอีฟ้าเขาก็อยากกล่าวว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องลึกหมาบางเขารู้ป้ารู้ว่ามันรู้ค่ะเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ไปติดต่อกับไอ้เทิดศักดิ์ที่เชียงใหม่แล้วนะคะไอ้น้องยอมให้มันไปเพราะมันเอาเหตุผลตรงเนี้ยมาอ้างสำหรับป้าคิดเองนะเพราะว่าไอ้น้องมันพูดมาคำบอกเหมือนออกเงินให้มันไปสมสู่กันนะฟังต่อค่ะนะคะมันบอกว่าเงินล้านห้ามาจ้างพวกล้มเจ้าด่ากูถามหน่อยใครคือพวกล้มเจ้าใครฮะใครตอบด้วยไอ้สัตว์ถ้าพวกโหนเจ้าอ่ะหาประโยชน์ใส่ตัวเนี่ยก็คือไอ้สุกิตโหนเจ้าเพื่อไล่ล่าคนที่เหนือกว่าตัวเองก็คือพวกมึงอีแก๊งตบทรัพย์อีอรุณศรีชัยชาติอียาซีนีทง17นะเมื่อก่อนมีอีหนึ่งฤทัยแต่ตอนนี้มันแยกตัวแล้วอีหนึ่งฤทัยวรรณศรีมันแยกออกเพราะว่าอีนี่มันก็ไม่โง่หรอกมันเพิ่งแยกตอนอยู่คดีหวยนั่นน่ะแล้วก็มีอีติ้งนะอีติ้งก็คืออีปาอีปรสิตเนี่ยอีปาลาวิสาเนี่ยเมียแล้วก็มีไอ้สอนด้วยไอ้สอนมีมึงอย่านะไอ้สัตว์อย่านะยังเข้ามาอารวาสในไลน์กูอยู่นะกูไม่ตอบค่ะกูใส่การ์ตูนซื้อๆนะซื้อๆนะเอาเลยพวกมึงน่ะอีเหี้ยนี่ก็เหมือนกันไปเชียงใหม่นะบอกไปบวชเข้าไลน์มาตั้งกลุ่มจะเข้าไปด่ากูไอ้กูก็ไม่รู้มันมาไกลขนาดนี้ถ้ารู้ว่ามาไกลขนาดนี้เข้าไปในกลุ่มแม่งเลยอัดเสียงแม่งเลยบอกแล้วไงคลิปหลุดเนี่ยบัญชาสวรรค์ค่ะคนหลายคนหาว่ามันตั้งใจปล่อยไม่มีหรอกค่ะมันหลุดมาเนี่ยแผนชั่วทั้งนั้นเลยถ้ามันตั้งใจให้หลุดมันต้องพูดคำดีๆดิเนาะฟังต่อค่ะอยู่กับทนาย3,000,000มันละเอียดมากสิ่งที่พี่รู้แต่พี่พูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงออกมาเรื่อยๆนะใจเย็นๆบอกว่าคลิปเสียงที่มันบอกว่าจะออกมาเรื่อยๆนะก็คือคลิปที่พวกมันจะทำนั่นไงก็คลิปแรกที่อีเซียมเดี้ยงไปนั่นแหละก็คลิปนั้นแหละที่มันอีเซียมหายไปเลยอีเซียมประกาศหาคนหายอีเซียมเพื่อนเพื่อนเพื่อ
แก๊งมึงนี่เหี้ยมากเลยนะแต่สิ่งที่กูรู้มามึงตามหา5ล้าน5เพื่อไปรวมให้เป็น20 30ล้านให้ได้เนี่ยเพราะอะไรกูทายของกูเองนะมึงอยากได้ทั้งหมด30ล้านมึงไม่อยากได้แค่4ล้านกว่าไอ้24ล้านกว่าตอนแรกเลยมันกะยึดทรัพย์ลุงอะคิดดูว่ามันเลวกันขนาดไหนอะแล้วที่มันกางได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าคนมีสีคนมีสีที่จิตใจเป็นโจรนะฮะเป็นโจรตำรวจในคาบโจรไอ้พูดผิดโจรในคาบตำรวจแต่ตำรวจดีมีเยอะนะคะเพราะถ้าไม่มีตำรวจดีไม่มีกองปราบไม่มีสอบสวนกลางเนี่ยคุณไม่มีทางหรอกว่าคดีนี้มันจะพลิกมาวัดผู้ภาค7โดนย้ายอะค่ะและบอกนะคะตบตาใครตบตาได้แต่ตบตาท่านจักรทิพย์กับท่านทิติราชไม่ได้นะคะท่านไมตรีไม่ได้นะคะขอบอกนะคะเขาเป็นระดับไหนกว่าเขาจะเป็นผู้กับเขาเรียกว่าผู้การกองปราบได้เนี่ยพวกมึงคิดว่าพวกมึงเป็นใครวะฮะมึงคิดว่าเป็นใครมึงคิดมึงฉลาดและใหญ่ที่สุดว่างั้นเถอะหืมผู้การภาค7อ่ะทุกวันเนี่ยนอนร้องไห้แล้วล่ะนอนร้องไห้เชื่อป้าท่านพลาดแล้วไงการแก้สำนวน32ครั้งเนี่ยมันไม่ธรรมดาแก้ครั้ง2ครั้งมันก็ผิดแล้วแก้ถึง30กว่าครั้งแล้วที่ผ่านมาในพันท่านนี้ท่านนึงนะคะทำให้ตำรวจที่สุพรรณยิงตัวตายเพราะบังคับให้เขาทำทุจริตเขาปกป้องศักดิ์ศรีด้วยตัวเองคดีนี้ต้องลื้อค่ะขอลื้อนะคะเดี๋ยวขอมีโอกาสจะขอลื้อค่ะคดีนี้ต้องลื้อค่ะไม่ลื้อไม่ได้ถึงจะเอาผิดตามกฎหมายไม่ได้กูก็จะเอากฎของความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ค่อยพวกมึงน่าอับอายไปตลอดชีวิตน่ะจงที่มึงลงหลุมเป็นวิญญาณมันก็จะต้องอายอยู่นี่แหละแล้วมาสมคบกับอีกคนพวกเนี้ยเห็นหรือเปล่ามันมีรูปด้วยที่มันอยู่ในห้องสอบสวนนั่นแหละอีฟ้าเนี่ยตั้งแต่แรกบางคนบอกอีฟ้าไม่เกี่ยวอีฟ้าเนี่ยตัวเกี่ยวหวยมันไม่ได้หายจริงแต่คนพวกนี้มันทำให้เป็นหายได้อะมึงคิดดูใครแม้มันดีมันก็บอกโอ้โหซับซ้อนมากเลยซับซ้อนคำว่าซับซ้อนของคดีนี้คือพวกมึงวางแผนไงให้ทุกคนใจเย็นๆฟ้ากำลังช่วยทุกคนอยู่วันนี้ไทยรัฐทีวีมาสัมภาษณ์ทุกคนกันแล้วละว่ามันอยู่วันยังไงแล้วฟ้าพูดไปหน้าเพจแล้วว่าห้องไหนเพจไหนที่เชื่อมโยงกับกระบวนการล้มเจ้าแล้วแจ้งที่ก้อยคือนิวแล้วนะมีนิวนี่คือก้อยนะเอ็กซ์ก็รู้แล้วใช่เอาทีนิวขึ้นทีนิวเลยฟ้าบอกว่าเอากูขึ้นเอากูขึ้นทีนิวแล้วไงฮะแล้วไงกูสนเหรอไอ้สัตว์กูสนเหรอคะสิ่งที่พวกมึงอะนะห่าวหอนกันอะเรื่องไหนอะที่เป็นเรื่องจริงบ้างเรื่องจริงคือเรื่องเดียวลือเรื่องพวกมึงอยากได้เงินของลุงจรูนพวกมึงพยายามทุกทางเพื่อจะได้เงินของลุงจรูนจะได้แบ่งกันไงเอาฟังต่อค่ะ9นาทีเลยนะคะด้วยความเคารพอกหนังสือพิมพ์ทีนิวนะคะในฐานะที่เรารักสถาบันเหมือนกันปกป้องสถาบันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอ้างว่ารักสถาบันนะมันแอบอ้างว่ารักสถาบันนะแต่สังเกตไปดูคลิปมันต่างๆสิด่าแต่หีๆคุยๆทั้งนั้นเลยแล้วแอบอ้างว่าเนี่ยฉันรักเจ้านะถึงจะมาด่าอีเพนจะบอกให้นะคะป้าให้ผู้คุณรู้เรื่องไปเลยที่มันมาด่าป้าเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันหรอกถ้าเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะมันด่าอีรถมันด่าป้าเพราะว่าป้าเป็นผัวรวยเออทำไมไม่ด่าอีรถล่ะผัวเป็นครูอ่ะแต่ตลาดทำงานบริษัทแล้วเนี่ยทำไมไม่ด่าอีรถอ่ะอีรถกระทืบลูกปากเรียกไอ้ในหลวงนะไอ้อย่างนั้นเรียกจะฟ้าหญิงอีอย่างนั้นอีอย่างนี้ฮะมึงอย่ามาแอบอ้างเลยอีสัตว์
2เพราะทำตัวเป็นเจ้าซะเองแล้วมันมีคลิปนะมันจะอภัยโทษให้กับอีรสนะมึงถามครอบครัวเขาหรือยังมึงถามประเทศมึงถามเจ้าฟ้าชายมึงถามจุฬาภรณ์มึงถามหญิงใหญ่หรือยังว่าเขาจะอภัยไหมมึงทำท่าเหมือนจะมึงจะให้อภัยโทษอีรสมันมีคลิปค่ะก็บอกแล้วว่าคลิปมันนะคะถ้ามันบอกว่า4ชั่วโมงเดี๋ยวมึงเจออีกจริงๆแล้วมันชั่วโมงกว่านะแต่ไม่เป็นไรตัดเอาที่เนื้อมาอย่าเอาน้ำฟังแล้วลูกหูแค่นี้คนก็ยังไม่อยากจะฟังแต่ต้องฟังนะคะคือแผนการจิตใจของความชั่วร้ายของพวกมันพวกคุณต้องได้รู้นะคะว่ามันร้ายกันขนาดไหนวันหนึ่งถ้าไปเจอกับคุณจะได้รับมือพวกมันถูกนะคะไม่อยากให้สื่อตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้แล้วก็พาไปถึงงบกลางไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสะสางกวาดล้างให้สิ้นซากทีกระบวนการล้มเจ้าเหล่านี้ก็ดูไปดูดิก่อนจะกวาดล้างขบวนการล้มเจ้าในมโนของพวกมึงช่วยกัดกวาดล้างของจริงคือพวกโหนเจ้าหวย30ล้านมึงยังเอาเจ้ามาเกี่ยวได้ในอีสัตว์เฮ้ยอีฟ้าอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีอีเมียกะลากินีอีแม่อับปรีอีคนเลิงเมืองกูตั้งชื่อให้มึงเลยในเฮียชอบชื่อยาวๆเป็นเจ้านักกูจัดให้เลยนะองหญิงฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทรพีอีเมียกะลากินีอีแม่อับปรีอีหญิงเลิงเมืองนะจะใครอยู่ใกล้หน่อยผู้ชายมีกลิ่นผู้ชายอยู่ใกล้อีสัตว์นี่หาว่าเขาหลงไหลมันเชียโอ้โหอีเหี้ยฟังต่อค่ะได้เฟซค่ะสามารถพูดฟังเสียงแล้วครับโอ้ลิงไฟของเพื่อนเลยเหี้ยต้องลูกโกรธเลยแล้วคนที่จะติดคุกนะมีแก้วแน่นอนมีหน่อยได้ยินแล้วว่าไงบ้างคุณรู้สึกยังไงบ้างอีแก้วที่มันว่าคือคุณป้าปิ่นแก้วคนที่เบ่งมันออกมาจากรูนั่นแหละค่ะดูคนอย่างมันสิคะแล้วคนที่ชื่อไอ้หน่องก็คือพ่อของลูกมันคนที่กำลังเลี้ยงและดูแลลูกมันคนที่เคยส่งเสียมันดูความระยำของมันคนแบบนี้มันทำได้ทุกอย่างถ้าเกิดคนที่มีบุญคุณกับมันล้นหัวล้นเก้ามันยังเล่นงานคำว่าอีแก้วเนี่ยกูน้อยคนนักที่กูจะได้ยินออกจากปากแม่คือแม่อีสัตว์นรกที่มึงใส่ร้ายป้ายสีแม่มึงอะให้อีปุ๋ยออกมาด่ามันยังไม่เลวและย้ำเท่ากับมึงทำแบบนี้เลยอีสัตว์คนอย่างมึงไม่มีวันเจริญอีฟ้าอีเน่าทั้งตัวเน่าทั้งสมองเน่าทั้งจิตใจเน่าเป็นหลอกนอนหลายล้านตัวชัยอ่ะมึงอ่ะอีเหี้ยนี่ว่าจินจรมานวิกาชั่วแล้วใส่ร้ายป้ายสีพุทธเจ้าแล้วนะอีรันยำนี่ชั่วกว่านางจินจรมานวิกาค่ะปะแก้วห่วงใยมันทุกอย่างกูจะบอกนะอีฟ้าแม่อย่างปะแก้วเนี่ยมึงไปหาที่ไหนก็ไม่มีที่เขาพยายามให้โอกาสมึงกี่ครั้งกี่หนที่มึงใส่ร้ายป้ายสีเขาเที่ยวนี้มีไอ้อีแก้วกับไอ้หน่องแน่โอ้โหแบบอีเน่าอีจิตใจเน่าอีสมองเน่ามึงน่ะมันสวยแต่รูปแต่กลิ่นตัวมึงอ่ะซากศพยังอายคุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคะขนาดกับแม่มันยังทรพีอ่ะคนที่คบกับมันก็ระวังแต่คนกับคบกับมันเนี่ยส่วนมากสปีชีส์เดียวกันอย่างอีติ้งปาวรวิสาหรืออีโปโลสิตเมียไอ้สอนสักส่วนแก้วอีนี่เลวเลยยำวันหนังป้าจะเล่าให้ฟังตังหากค่ะตังหากค่ะอย่าลืมว่า9เดือนกว่าที่ป้าคบกับมันเนี่ยมันเป็นฝ่ายโทรมาหาป้าค
คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสร้างเรื่องเข้ามาหาเราเนี่ยทำยังไงเพราะป้าในคนเข้าถึงยากนะขอบอกแต่อีนี่ฉลาดที่จะเข้าถึงคนนะคะเราฟังต่อยก็แล้วพี่เป็นคนให้ข้อมูลคือเป็นคนรับเงินมานะจากกลุ่มขบวนการล้มเจ้าเช็คแล้วรับเงินส่วนนี้เพื่อที่ทำเองก็ได้ให้พี่เสียหายเดี๋ยวจะตอบมึงหน่อยอีสัตว์อีฟ้าคนอย่างมึงแน่เหรอจะต้องจ้างฮะอีควายลงตัวเองอีคนขายน้ำเต้าหู้รถพ่วงข้างคนขับขายร้านเต้าหู้รถพ่วงข้างน่ะมันก็ยังมีค่าแต่มีค่าระดับคนที่อย่างกูเนี่ยเหรอต้องไปจ้างมาทำลายมึงอีสัตว์คำพูดมึงมันทำลายตัวมึงอยู่แล้วด่าออกมาเนี่ยอู้อยากเป็นเน็ตไอดอลอยากเป็นเน็ตไอดอลด้วยการออกมาด่ากูมาด่าปะหนิงพอด่ากูนะมึงจะเป็นคนดีขึ้นมาทันทีว่างั้นเถอะฮะไอ้อีสัตว์อีระยำอีเน่าอีหนอนชายสมองหนอนเป็นล้านตัวนะมันอยู่ในสมองมึงน่ะป้ายอมรับนะคะว่าป้าให้เงินป้าแก้วแต่ให้นานแล้วนานมากตรงที่เราได้ยินว่าป้าแก้วต้องไปหาหมอแล้วไม่กล้าหยุดแล้วป้าก็ไม่ได้ให้มากมายเลยหรอกค่ะพันเดียวให้เพื่อนๆอ่ะคนละพันละพันช่วยกันออกตอนแรกอาจจะหาได้สัก10คนแต่เขาเกลียดไอ้เหี้ยนี่ไม่มีใครให้ค่ะมีแค่ไม่กี่คนที่ให้เขาให้เนี่ยเผื่อว่าป้าแก้วน่ะจะไปผ่าตัดเข่าไปสืบได้เลยค่ะว่าป้าแก้วเนี่ยเข่าเสื่อมมีน้ำในเข่าหมอเป็นคนอยากให้ป้าแก้วผ่าแต่ป้าแก้วผ่าแล้วป้าแก้วก็จะยืนไม่ได้จะมาหากินไม่ได้แต่นี่เป็นกลับกันว่าป้าแก้วไม่ได้ผ่าผัวต้องไปผ่าแทนเพราะว่าเขาเป็นแก่แล้วทั้งคู่คนแก่มันเจ็บป่วยมันเรื่องธรรมดาแล้วเงิน 5,000 บาทเนี่ยที่พวกกูรวมตัวกันป้ายังไม่ได้ใช้หนี้เพื่อนเลยให้เพื่อนให้ป้าแก้วกินตัวมึงซะอีกในอีสัตว์นรกอีสัตว์นรกอีสัตว์นรกอีสมองเน่าอีจิตใจเน่าแม่มึงแท้ๆที่เขาป่วยทำไมมึงไม่เอาสละตังค์เขาไม่ได้ต้องการมากหรอกค่ะป้าแก้วนะคะคือประมาณ10,000เพราะป้าแก้วบอกว่าหยุดแค่เดือนเดียวแต่จริงๆน่ะถ้าผ่าเข่านะคะไม่เดือนนึงหรอก3เดือนแต่หมอก็ต้องหลอกป้าแก้วให้ผ่าให้ได้กูให้จริงแต่พันเดียวเนี่ยนะทำลายมึงอะนะอีสัตว์อย่างมึงนะไม่ต้องทำลายหรอกมึงไม่ได้มีค่าขนาด 1,000 บาทหรอกอีส้นตีนอย่างมึงนะมันมีค่าแค่หมาที่เลื้อนเห่าเครื่องบินอย่างกูอยากให้มึงมีชีวิตอยู่นานๆอยู่เห่ากูเนี่ยให้กูโชว์แบบเนี้ยขอโทษนะคะใหญ่ของตั๊กอีกอยู่ต่อไปค่ะมึงนะเฮียโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวป้าจะฟังต่อค่ะนั่นแหละคือเงินนิดนิดหน่อยแต่ว่าซื้อคนทำคนได้พี่บอกว่าให้ออกมาอีสมองหนอนไทยแหมเงินนิดนิดหน่อยซื้อคนได้ป้าอย่าลืมนะคะป้ายอมรับว่าให้เงินป้าแก้วจริง 1,000 นะคะป้าบอกเลยว่าป้าแก้วเดี๋ยวหนูจะออกให้กันนะก็มีเพื่อนคนละพันละพันละพันแต่ให้เนี่ยให้ก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ป้าอะไรป้าก็ยอมรับแต่ถามว่าถ้าป้าช่วยผู้หญิงคนนึงที่คนแก่เหมือนเราแก่กว่าเราแล้วทำงานหนักมาตลอดชีวิตเราก็อาจจะคิดถึงแม่เราวันที่เขาเจ็บป่วยคนป่วยอะค่ะคนเดินไม่ได้อะค่ะแกไม่ไหวอ่ะเราให้เพื่อให้นอนโรงพยาบาลแล้วเขาบอกเอาป้าแก้วรักษาฟรีไม่ใช่เหรอรักษาฟรีแต่ป้าไม่ได้มีเงินเก็บไว้กินแต่แกไม่ได้ขอนะอีสัตว์นี่มันกล้าดูถูกแม่มันว่ารับเงินนิดนิดหน่อยหน่อยซื้อคุณทำได้มันไม่เขาไม่ใช่เหมือนมึงอีคนขายตัวมันขายมานานแล้วค่ะแล้วราคาตัวมันน่ะ250 บาทค่ะบอกได้เลย
พราะคนที่เอารูปมันตอนที่มันขะเป็นเด็กนั่งดิ้นมีหอหินกองมาเนี่ยป้าก็ถามแม่งเลยหินกองแล้วเขาอยู่ตรงไหนเป็นเด็กนั่งดิ้นคาราโอเกะค่ะค่าตัวมึง250ขี่ดอกไม่ถึงพันนะไอ้เหี้ยมันทำไมเลวอย่างนี้ว่าคนน่ะกูเกิดมาก็เห็นคนมานักแล้วนะนักต่อนักมาถ้าเป็นกูเนี่ยใครมาช่วยแม่กูอ่ะแล้วกูช่วยไม่ได้เนี่ยกูอายนะแล้วคุณรู้ไหมคะตั้งทันทีที่เราประกาศแล้วก็เอาบัญชีของป้าแก้วขึ้นน่ะมันโทรไปด่าป้าแก้วอ่ะค่ะคิดดูอ่ะของปีที่แล้วโน่นน่ะตั้งแต่ก่อนหวยออกเอกอีดอกอีจังไรอีกะลักอินีเมืองมึงอ่ะคนอย่างมึงเนี่ยมึงได้เกิดมาเพื่อเป็นบทเรียนให้พวกกูรู้ว่าคนจังไรสุดๆยิ่งกว่านางจินจมานวิกามันมีอยู่จริงในยุคนี้แม่ไม่รู้จะกันคำไหนมาด่าอีเน่าอีหนอนใช้สมองอีหนอนใช้หัวใจอีเต็มไปด้วยหนอนอีความเน่าทั่วตัวฟ้าต้องยอมรับนะคะว่ามันสวยแต่ทำไมมันขนาดหัวเป็นของตัวเองมันยังหาไม่ได้คุณลองคิดดูสิผัวที่เป็นของตัวเองเข้าใจคำนี้ไหมคะลูกมันสามคนน่ะสามพ่อหมดและแต่ละพ่อเนี่ยไม่ได้ตรงพ่อเลยนะคะไอ้กูไปพูดแม่งก็ไปโดนกับเด็กทุกทีกูก็ไม่อยากจะพูดก็บอกมันซ้ำซ้อนกันแล้วกันค่าตัวมึง250แหละที่ทำงานที่นั่งดิ้งดีหินกองไอ้สัตว์บริการ10ร้อนน่ะสิบร้อขนปูนลงปูนไอ้เหี้ยฟังต่อค่ะที่เจอเป็นปีแล้วนะให้ออกมาอย่าไปยุ่งออกมาอย่าไปยุ่งคำว่าเป็นปีนะคุณฟังดูนะคำว่าเป็นปีคุณฟังนะที่เป็นปีน่ะที่เสียงป้าแก้วออกมาน่ะเป็นเพราะมันละลานคนและก็เอารูปเขาเรียกว่าอะไรวะเอารูปใครต่อใครเอามาดั้งด่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องการให้มันหยุดเขาก็เลยไปหาป้าแก้วเจอมันไม่มีเรื่องเงินหรอกค่ะอีนั่นลึกอีสัตว์นั่นลึกมึงน่ะประตูนรกบนโลกใบนี้เปิดรอมึงนะคุกมึงน่ะเข้าคุกไปครึ่งตัวแล้วรู้ป่ะฮะอีฟ้าไอ้สุกิจมันไม่ถอนเป็นนายประกันมึงเพราะมันจะเก็บมึงไว้ใช้ก่อนต่างคนต่างใช้กันแต่มึงอย่าลืมนะนั่นคดีเดียวมึงจับจ้วงล่วงก่อนสถาบันกองปราบคนในกองปราบเขาเซ็นกี่คนที่เป็นเจ้าทุกข์มึงมึงเนี่ยสังคมสุดทนท่านไมตีชิมเชิดสุดทนบอกแล้วเขาบอกว่าด่าเขาเขาไม่เป็นไรมึงด่าสถาบันเขาฮะมึงจับจ้วงล่วงเกินว่าสถาบันเขากินสินบาทคาดสินบนคนอย่างมึงอะต้องขอหลักฐานป้าบอกกับพวกคุณตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าอีนี่มันโง่แล้วขยันงานของครูปีชาเนี่ยจริงๆมันจะไม่ออกมาเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าอีสัตว์เนี่ยป้าบอกเลยอ่ะกูชมตัวเองกูถีบไอ้เหี้ยนี่ออกจากหลังตู้เย็นง่ายที่สุดถ้าอยากรู้ว่าคดีนี้เป็นยังไงสำหรับคนอื่นยังไงไม่รู้แต่ป้าชอบตีที่จุดอ่อนเราต้องดูว่าคนในแก๊งเนี่ยมีใครบ้างที่ชอบพูดมากแล้วก็โง่แล้วไม่รู้ตัวว่าโง่เอาคนนั้นแหละค่ะออกมานะคะฟังต่ออีกนิดนึงเนาะป้าฟังไม่ค่อยได้ละบองตรงอีสัตว์เนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกว่ามีเดี๋ยวฟังต่อเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำงานแค่คนเดียวพี่ทำงานเป็นทีมใหญ่แต่พี่เป็นตัวละครตัวนึงที่เหมือนกับว่าต้องโดนด่าเข้าใจไหมขบวนการทำงานเป็นทีมใหญ่พี่คือมันทำงานเป็นทีมตั้งแต่แรกแล้วก็บ้าก็บอกเรียกว่าเป็นทีมนะพี่เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ยอมให้คนด่าก็คือออกมาลอบเป้านะคะตอนนี้ชัดเจนยังคะไม่ใช่คลิปตั้งใจให้หลุดนะคะคลิปเจ้า
งจรูนและมันเหมือนกับการลบหลู่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่พวกมึงทำผิดบาปมหันต์ในเมืองการมึงรู้จำไว้อย่างนึงนะกูนี่เชื่อเรื่องนี้ว่าเมืองการแรงแรงถามว่าทำไมอ่ะมึงอย่าลืมนะเมืองการกี่พันศพทิ้งที่นั่นอ่ะที่ตายหมู่อ่ะที่ทำสะพานแม่น้ำแควนั่นอ่ะจำไว้นะเฉลยอ่ะเข้าใจป่ะฮะแคมเฉลยอ่ะมึงการแรงนะจะบอกให้นะกูบอกมึงซะก่อนนะเรื่องนี้กูเชื่อนะไม่ใช่ว่ากูไม่เชื่อบางอย่างเนี่ยไม่เชื่อแต่บางอย่างนี่เหลือเชื่อจริงๆนะว่าคลิปนี้หลุดมาได้ยังไงเป็นบัญชาสวรรค์กับคำสาปแช่งของเจ้าพ่อศาลหลักเมืองเมืองการที่จะเล่นงานพวกมึงไงฟังต่ออีกนิดค่ะเขาใช้เวลาเดินนั่นแหละแล้วตอนนี้เขารู้หมดแล้วว่าเงิน5.5 ล้านเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครจ้างวานกันยังไงพี่ถึงบอกว่าใจเย็นใจเย็นอย่าจะตกกระตาฟ้ากำลังช่วยทุกคนมันเชื่อมโยงกันหมดทุกไอดีที่อยู่ในเขตติดในแอดเวนเจอร์แค่เดี๋ยวอยากให้ลุงจรูนนะคะฝากค่ะลุงจรูนแจ้งความมันอีกสักคดีนึงนะคะการสร้างบาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยป้าไม่ยอมมันบอกว่าป้าลุงอ่ะเอาเงิน5.5 ล้านเนี่ยไปจ้างพวกล้มเจ้ามาเล่นงานพวกมันมันเอาสถาบันมายุ่งอ่ะดูดิมันเคยใช้ได้ผลค่ะไอ้ประเภทที่โหนเจ้าแล้วไล่ล่าคนอื่นเคยใช้ได้ผลแต่มันหมดเวลาแล้วค่ะป้าคือหนึ่งเหยื่อที่เล่าให้ฟังนะคะแต่ป้าอยากให้คุณแจ้งเรื่องนี้ค่ะถามว่าทำไมอ่ะคุณก็มีหลักฐานอยู่แล้วอ่ะคุณลุงก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าไอ้เงิน5.5 ล้านน่ะเอาไปใช้นี้บ้านที่ซื้อผ่อนไว้ไปตัดสดไปจองรถให้ลูกทุกวันนี้ลูกยังไม่ได้ใช้รถเลยคือต้องฟังค่ะทุกคลิปต้องฟังป้าเนี่ยฟังหลายรอบมากไม่ได้ค่ะป้าเดี๋ยวนี้ทำตัวเป็น FBIฟังแม่งทุกดอกทุกเม็ดทั้งหมดเลยอยู่ในมิติใหม่การเมืองตอนนี้เพราะว่ามันจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่แบ่งงานกันรับผิดชอบแบบเจาะลึกว่าไอ้คนที่คอมเมนต์คือคนคอมเมนต์ก็คือประชาชนเขาเก็บข้อมูลไว้แต่ว่าเขาจะเก็บข้อมูลเฉพาะฝากบอกนะคะคนที่คอมเมนต์น่ะที่ด่ามันน่ะนะคุณอัจฉริยะปวารณาไว้แล้วว่าจะช่วยนะคะจัดเต็มเอี้ยมึงมีปัญญาฟ้องเหรอฮะแล้วมันบอกว่าเงิน5.5 ล้านเนี่ยจ้างคนมาด่ามันน่ะอีสัตว์คนด่ามึงเป็น10 ล้านคนละ50 ตังค์เหรอฮะอีส้นตีนอีเน่ามึงน่ะมันเน่าจนคนไปยืนที่ไหนคนเขาก็เบ้หน้าใส่เอื้ออ้วกใส่ในสังคมไทยเดินหินอีฟ้าเดินเอื้อเขาเหม็นมึงเขาเหม็นความเน่าของมึงนอนชัยสมองนอนชัยใจกูเนี่ยสงสารแต่แค่ลูกมึงหลานมึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไงเพราะอย่าลืมนะคะเรื่องพวกนี้มันไม่ได้หายไปจากโซเชียลนะคะป้าพูดให้พวกคุณฟังมันจะมายิง YouTube ป้าก็ยิงไปดิต้นฉบับกูมีกูจะลงเมื่อไหร่ก็ได้อีสัตว์เข้าใจไหมกูไม่เอาค่าโฆษณาค่าโฆษณากูเดือนนึงอะถ้ากูจะเอาอะเดือนเป็นแสนทำโฆษณามึงก็เคยทำโฆษณามาพวกมึงรู้ทั้งนั้นแหละเดือนนึงอ่ะ 3,000 5,000 6,000 บางคนได้เป็นหมื่นเหรียญ US dollar อ่ะนะคะฟังต่ออีกนิดนึงป้าจะบอกว่าของป้าชั่วโมงนึงป้าจะหยุดนะคะไม่จบเอาไว้รอวันหลังเราจะไม่ลงเกินนี้เพราะว่าป้าเองก็ส่งยากอะค่ะส่งไปให้ทางนอมินีที่อเมริกาลงให้เพราะป้าอยู่ที่นี่ถ้าตามได้ที่ยังไม่ได้ PR นะคะเพราะว่าเอานี้ก็แล้วรู้กันนะผมก็ได้ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ที่แง่ที่กระแสสังคมไงมันคือกูคนเนาะเพราะว่าพี่ผมไม่ได้เป็นคนรับข้อมูลเองมันเป็นแบบเป็นไม่ครบเดือนกว่า
ี่ยนะก็อยู่เบื้องหลังนะอีติ้งนะอีติ้งปาวารัสวิสาหรือว่าอีโปรสิตเมียไอ้สอนสอนศักดิ์สวนแก้วนี่อีนี่ก็อยู่เบื้องหลังตอแหลไหมออกคลิปไม่รู้เรื่องแล้วหวยก็ไม่รู้อีโตแหลอีโกหกอีลวงล่อสมควรแล้วที่มึงผัวมึงโดเลละเทศออกจากอาร์เอสนะก็เพราะมึงเหี้ยอย่างเงี้ยใส่ร้ายป้ายสีจักระบุ๋มเชิญยิ้มพูดเป็นตุเป็นตะว่าโอ้ยบอลรู้ลกเลยไอ้บอลเกือบเอาเรื่องน่ะอินลบนี่เสียงอีติ้งนะคะอีติ้งปาลาวาวิสาเดี๋ยวคอยดูนะจะฟ้องอีเพนมึงฟ้องกูนะฟ้องไปเลยอยู่รอด้วยนะอีเหี้ยกูไม่กลับเมืองไทยมึงก็มาฟ้องดิมาฟ้องดิเนี่ยอีเหี้ยนั่งเครื่องแค่ชั่วโมงกว่าๆเองมาดิสะใจเกี่ยวติดคุกเหมือนกันที่พูดแค่นี้แหละเป็นกระบวนการเลยทำการเป็นกระบวนการเลยอีออยสีนี่จากคนเข้าจากเอฟซีที่เข้าแล้วก็ก้าวเข้าร่วมในกระบวนการรับรู้เหตุการณ์ในการกระทำมาโดยตลอดถ้าไม่ว่าการจ้างวานออยสีหนูออยสีจ้าหนูโดนใส่ร้ายป้ายสีว่ามีการจ้างวานหนูแจ้งความเลยลูกมีหลักฐานมาแล้วมีการหาข้อมูลมีการลงพื้นที่อันเนี้ยออยสีย้อนไปถ่ายรูปกันนะใช่แล้วผมเข้าไปดูเสร็จผมบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันละเอียดตอนนี้ละเอียดมากเขาทำงานละเอียดไงถึงได้ออกหมายจับครูปีชาได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ออกหมายจับอีบ้าบินอีใจโลภเนี่ยงานนี้นะคะบอกได้เลยต้องโทษอีบ้าบินอันดับแรกเลยก็ต้องโทษอีบ้าบินอีคนขายขนมบ้าบินกับขนมแพนเค้กร่วมกับขายหวยตามล่าหาเงินของคนที่ถูกตามล่าเห็นไหมครับฟังเสียงมันบางคนเขาบอกมุกแม่ค้าจะถามเพื่ออะไรมึงโง่เขาใช้คำนี้มาถามมึงโง่มึงฟังไม่ออกเลยมันบอกว่ามันจะมาถูกจริงๆแล้วเนี่ยมันตามหาเนี่ยถ้าครูปีชาถูกจริงนะมันก็มาขอเต็มไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ยังไงก็อยากได้แล้วถ้าเกิดว่ามีการวางแผนกันเกิดขึ้นว่าถ้าเราได้เราแบ่งกันล่ะก็เหมือนพวกค้ายาไงกูผลิตมึงส่งอีกคนขับรถอีกคนขายปีกแล้วแบ่งกันเหมือนกันไม่มีผิดแต่งเนี้ยเหมือนกันไม่มีผิดแต่มันเป็นเรื่องของการที่ทุกคนโลภนะมารวมกันฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรที่อยากได้เงินชาวบ้านมันรวมกันมันเลยมีคดีนี้ขึ้นมาคุณจะบอกนะคะว่าอุ้ยไม่ได้มันลำคาญลองเป็นคุณบ้างเด็กลองคุณเป็นเจ้าของหวยบ้างเด็กลองคุณเป็นเจ้าของที่ดินแล้วเขาอยากได้ของคุณเขาเล่นแบบนี้ล่ะหรืออยากได้สมบัติคุณแล้วก็กันแกล้งคุณล่ะมันเคยจะกันแกล้งป้านะคะขอบอกนะกูฟ้องสังคมเลยว่ากูมีสื่อทั้งตัวเองมันอยากเห็นมันเห็นป้ามีความสุขมันรับไม่ได้มันอยากให้ผัวป้าเลิกกับป้าโอ้ยมันสารพัดที่มันจะใส่ร้ายไปสีอะค่ะหาว่าป้าเป็นคนบ้าบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะสารพัดแหละสารพัดทุกอย่างใส่ร้ายไปสีทุกอย่างในเมื่อมันไม่ได้เงินเรามันก็อยากตอนแรกก็มีคนนะคะเสี่ยงจะอยากได้ผัวเราอย่างกูพูดนะอีสัตว์ถึงจะเปลี่ยนข้างมาอยู่ข้างคุณลุงจะรู้แล้วมึงก็ยังไม่คดีเก่ายังไม่หมดนะมึงอ่ะยังไม่หมดนะอีเหี้ยนะทุกอย่างล่ะงานนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากอิจฉาลุงจารุงกันทั้งจังหวัดอ่ะบางหลายคนอ่ะนะเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่ถูกหวยเนี่ยต้องเลี้ยงปิดซอยเลี้ยงแดกฟรีอะไรเงี้ยแต่ครูเขาแบบว่าไอ้ลุงจารุงแกไม่ให้อ่ะมันก็เลยไม่ต้องระวังหรอกมันไม่มีหรอกไอ้ที่จะมาเป็นพยานให้ลุงจรูนอ่ะแต่กูก็ยังสงสัยไอ้พยานที่ได้มาใหม่10ปากเนี่ย เรารู้ละนะคะว่าในเมื่อทนายเนี่ยเป็นคนไปหามาทนายถ้าเกิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกูรู้เลยมันพยานเท็จอะไร
ว่าเห็นกันเป็น10คนไม่มีใครเก็บหรอต้องรอให้ลุงจรูนมาเก็บเห็นทั้งตกได้ต้องอ้าและด้วยความสัญชาตญาณอ้าลุงจะต้องเรียกไปคำหนึ่งสมมติเป็นอะไรคู่อะไรเงี้ยถ้ารู้จักถ้าไม่รู้จักก็โอ้ลุงมันต้องอุปถาอุทานกันบ้างนะไปเห็นคนเก็บอ้าเก็บเงียบหมดแต่เอาเถอะมึงเอาออกมาแล้วตอนนี้ป้าก็รู้แล้วว่ารู้จักนักกฎหมายนะคะเขามาบอกว่าถึงจะไปขึ้นบนศาลไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะคะติดคุกเท่ากันถ้ามึงไปต้มศาลน่ะมีค่าเท่ากันเลยมึงต้มพนักงานสอบสวนกับมึงต้มศาลมึงมีความผิดเท่าเทียมกันตอนนี้ไอ้ครูพวกเนี้ยนะกับทีมเนี้ยกระดิ่งกันสุดชีวิตอ่ะมึงตะดิ่งเหมือนลิงแก้แห่รู้จักลิงแก้แห่มั้ยยิงดิ่งยิงดิ่งยิงลัดลิงอ่ะเวลามันโดนแห่เหวี่ยงเราจะจับลิงใช่ไหมเราก็เหวี่ยงแห่ปะมันก็นึกว่ากูจะแก้ได้กูต้องแก้ได้ไอ้ตาไอ้แขแห่มันก็เป็นตาเล็กๆน้อยๆมันยิ่งแก้มันก็ยิ่งรัดยิ่งรัดยิ่งรัดก็ยิ่งไงเราก็นั่งดูหัวเราะดูลิงแก้แห จะบอกอะไรให้นะคดีเนี้ยเป็นคดีที่มีอะไรหลายรสหลายชาติแล้วได้เรียนกฎหมายทุกวันและสิ่งที่ป้ารีเควสไว้ว่าอยากรู้ว่าถ้าทนายเป็นคนปั้นพยานเท็จขึ้นมาเองเนี่ยทนายจะมีกฎหมายคุ้มครองไหมสรุปว่าไม่มี ทนายก็ติดคุกมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวเรามาหากันตอนที่ทนายติดคุก แล้วทนายหลายๆชุดนะคะที่มีคุณธรรมอ่ะเขารู้นะคะว่าถ้าเกิดว่าช่วยคนผิดเนี่ยมันเขาเรียกว่าผิดมันญาติผิดจรรยาบรรณผิดแม่งทุกอย่างแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ตังค์อ่ะมันก็ต้องทำใช่ป่ะใครที่ถังแตกอ่ะมันก็ต้องทำอ่ะอ้างี้ก็แล้วกันไม่พูดอะไรมากแล้วมันก็ครบเลย1ชั่วโมงตามที่ป้าสัญญาไว้เอาไว้ฟังกันคลิปเที่ยวหน้าเนาะสวัสดีค่ะ